สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่427ของโตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันครับในตอนที่427ครับเราจะมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือผมจะเอาเอกสารบางอย่างมาอ่านให้พวกคุณฟังครับเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากผมบอกตามจริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อให้เราสามารถประกอบธุรกิจทำมาหาแดกได้ในช่วงเวลาของการระบาดโควิด-19นั่นเองครับมันคือเอกสารที่เรียกว่าโอ้ยยาวแผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration SHA ครับถ้าผมไม่อ่านช้าแบบนี้กูได้ติดอ่างระยำแน่นอนเอกสารชิ้นนี้ครับมันจะเป็นแนวทางคร่าวๆสำหรับกิจการแต่ละประเภทที่จะสามารถเปิดทำการได้โดยที่จะต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การระบาดของโควิด-19 เนี่ยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนั่นเองครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเรากำลังเข้าสู่ New Normal ดังนั้นครับไกด์ไลน์ตัวนี้ครับก็จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้เรานำไปขยายความต่อและสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า SOP Standard Operating Procedure เกือบลืมละนั่นเองครับเราจะมาดูกันครับว่าประเภทธุรกิจที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างเนื่องจากว่าตัวผมครับทำงานเกี่ยวกับงานจัดการประชุมมีอีเวนต์มีมหรสพถูกไหมครับเราจะไปดูที่หน้า12ครับสถานที่จัดการประชุมแล้วก็หน้าที่50ครับประเภทกิจการโรงละครโรงมหรสพการจัดกิจกรรมนั่นเองครับเราก็จะเลื่อนไปเลยครับข้อเดิมๆเนี่ยเราก็พอรู้กันอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทางเข้าทางออกคุณก็จะต้องถูกวัดอุณหภูมินะครับถ้าเกิดว่าเกิน 37.5 คุณก็ไปโรงพยาบาลซะมีการตรวจอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องครับลงทะเบียนประวัติพนักงานและผู้รับบริการรวมทั้งประวัติการเดินทางอันนี้เนี่ยแหละครับเราจะให้เป็นภาระของไทยชนะอย่างเดียวไม่ได้ผู้ที่เป็นนายจ้างครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่จัดการประชุมหรือว่าเจ้าของสถานที่ต่างๆรวมไปจนถึงทีมงานเอาท์ซอร์สที่เข้ามาทำงานด้วยก็จะเป็นต้องบันทึกเก็บเอาไว้ต่างหากเช่นเดียวกันครับเวลาที่มีการระบาดขึ้นมาจะได้ไม่ชิบหายกันหมดนะครับโอเคแล้วเราก็จะไปในส่วนต่อไปครับทำความสะอาดห้องประชุมและพื้นผิวสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก2ชั่วโมงเช่นที่จับประตูห้องน้ำเป็นต้นเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีแต่ผมมีคำถามครับสถานที่จัดการประชุมสถานที่จัดมหรสพหรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยจะมีการทำความสะอาดมีการสกรีนอุณหภูมิเนี่ยระหว่างการเซตอัพแล้วก็การรื้อถอนหรือเปล่าครับหรือว่าจะทำเฉพาะตอนที่งานเริ่มเพียงอย่างเดียวโอเคครับจัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอคำถามเดียวกันเลยครับสถานที่จะจัดให้เราตอนที่เราเข้าไปติดตั้งก่อนงานเริ่มและรื้อถอนหลังงานจบหรือเปล่าครับหรือว่าจะเอามาทีเดียวโอเคจัดโต๊ะสำหรับการประชุมให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรก็โซเชียลดิสแทนซ์นะครับการจัดให้เว้นห่างกันอย่างน้อย1เมตรเนี่ยก็ทำให้คอสเพอร์แพ็กซ์หรือว่าต้นทุนต่อหัวสูงขึ้นผู้ที่จัดงานจำเป็นต้องคิดดีๆแล้วนะครับทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันเช่นไมโครโฟนโอเคครับคุณไม่ได้บอกว่าให้ทำความสะอาดอย่างไรแล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนหน้าผมจะคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับรวมไปจนถึงพูดถึงประเภทของไมโครโฟนที่เหมาะสมในช่วงเวลา New Normal ตามงานต่างๆด้วยแล้วเราก็จะลงมาดูในส่วนของผู้ให้บริการครับมีสิ่งที่ต้องทำน่าสนใจอะไรบ้างโอเคก็คือทำความสะอาดล้างมือสม่ำเสมอมีไข้ไอจามไปโรงพยาบาลสังเกตเรื่องของสุขภาพเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตร social distance คือ1เมตรนะครับพนักงานผู้ทำหน้าที่จัดการขยะจะต้องล้างมือทันทีหลังเสร็จงานเยี่ยมครับอันนี้สุดยอดครับเพราะว่าหลายคนครับรวมไปจนถึงตัวผมเองเป็นบางครั้งเราก็ละเลยเช่นเดียวกันไม่ควรรับเงินโดยสัมผัสกับมือโดยตรงอาจจะสวมถุงมือหรืออย่างไรผมเชื่อว่าการทำออนไลน์เพย์เมนต์นะครับจ่ายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆน่าจะเป็นที่นิยมและจะกลายเป็น normal ในที่สุดในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับผู้รับบริการครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนอกจากเขาจะบอกให้คุณเนี่ยจองสถานที่ก่อนเข้าใช้บริการเสมอเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมได้ถูกนั่นเองครับแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้เราจะลงมาที่ส่วนของโรงละครโรงมหรสพและการจัดกิจกรรมกันครับมีอะไรที่เราจะเป็นต้องรู้เป็นพิเศษบ้างหรือไม่
จัดให้มีระบบการจองบัตรเข้าชมเพื่อลดความแออัดในการซื้อบัตรเข้าชมหน้างานก็แน่นอนนะครับว่าเวลาที่เราเนี่ยซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตบ้างดูมหรสพดูการแข่งกีฬาส่วนใหญ่ครับเราจำเป็นต้องไปรับบัตรที่เป็นใบที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่ารอบหน้าอาจจะมี QR code ให้เรายิงแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วครับเป็นเรื่องดีครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรับชมการแสดงโดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างที่เว้นที่ก็แน่นอนนะครับว่าซีทพิชก็คือระยะช่วงนี้ครับก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้เคียง1เมตรครับเป็นโซเชียลดิสแทนซ์นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปคือคอสเพอร์เพ็กซ์จะสูงขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับมันจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอติดตั้งและดูแลระบบการหมุนเวียนและการระบายอากาศภายในอาคารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อสุดยอดครับเป็นเรื่องดีครับสถานที่ที่จัดมหรสพอีเวนต์ต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามักจะเป็นสถานที่ที่ไซส์ใหญ่มากจึงต้องมีการระบายอากาศครับแต่จะระบายอากาศในลักษณะใดน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่มีการเซตอัพก่อนงานเริ่มแล้วก็ตอนที่เชียร์เราหลังงานจบจะมีการระบายอากาศให้ไหมครับระบบปรับอากาศของสถานที่เนี่ยมันคือต้นทุนที่แพงพอใช้ได้เลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ก็อย่างที่บอกครับตัวแนวทางที่ผมได้มาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายังไงดีทำหลวมๆไว้ครับทำหลวมๆให้เราเอาไปทำเป็น SOP Standard Operating Procedure เองนั่นเองมีอะไรอีกครับงดเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มอันนี้สำคัญครับเพราะว่ามือเราไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แล้วก็บางทีเนี่ยเราไปกดเจลล้างมือแล้วแต่มันก็ทำความสะอาดได้ไม่หมดคุณก็หยิบเข้าปากไปชิบหายหมดนั่นเองครับมีมาตรการตรวจสอบความสะอาดของโรงมหรสพโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบที่ชัดเจนมีระบบการรายงานและติดแสดงให้รับทราบผมก็กำลังสนใจอยู่ครับว่ามาตรการตรวจสอบความสะอาดเนี่ยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนทำควรจะทำอะไรบ้างมันควรที่จะต้องมีไกด์ไลน์ออกมาเยอะกว่านี้ครับมันไม่น่าจะให้มาเป็นข้อมูลปลายเปิดให้เราไปคิดกันเอาเองอย่างนี้เลยคือลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยครับเวลาที่ได้ดูไอ้ตัวแนวทางตรงนี้เนี่ยเขาจะงงมากเพราะว่ามันไม่ได้แบบสำเร็จแล้วก็ขาดในแต่ละหัวเรื่องด้วยตัวของมันเองมันจะเป็นต้องนำไปคิดต่อครับและหลายครั้งเนี่ยจะปวดหัวมากและต่อไปครับอันนี้เวิร์กมากครับสื่อสารให้ความรู้ข้อแนะนำในช่องทางต่างๆในการลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 เยี่ยมครับป้ายแสดงคำเตือนเอ่ยแนวทางต่างๆเอ่ยหรืออาจจะมีเป็นตัวฟุตเทจหรือว่าไตเติ้ลสำหรับเปิดก่อนงานเริ่มเอ่ยยอดเยี่ยมครับอันนี้เราเห็นด้วยทุกประการแนวปฏิบัติเพิ่มเติมครับพื้นที่การจัดกิจกรรมต้องมีความเหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมขนาด2คูณ2เมตรนั่นหมายความว่าพื้นที่4ตารางเมตรต่อคน1คนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโซเชียลดิสแทนซ์กัน1เมตรขึ้นไปแล้วก็ตามขอให้เราเข้าใจครับว่าสาเหตุที่มันจะต้องมีการจำกัดแบบ4ตารางเมตรต่อ1คนด้วยเนี่ยเป็นเพราะหลายครั้งครับเราไม่สามารถควบคุมการโฟลว์ของคนได้บางทีครับในงานแสดงสินค้าคนอาจจะต้องเข้าไปมุงดูก็ได้ครับอาจจะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมก็ได้บางครั้งโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยมันอาจจะแบบถูกละเลยไปบ้างอะนะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยจำกัดพื้นที่เนี่ยครับ4ตารางเมตรต่อ1คนก็จะส่งผลให้การระบายอากาศในสถานที่ทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยผมก็งงนะครับว่าอะไรคือการระบายอากาศที่เหมาะสม เราก็ต้องมานั่งดูกันต่อไปครับว่าจะมีใครให้ข้อมูลที่แบบเราสามารถนำไปทำ SOP ได้บ้างหรือว่าเจ้าของสถานที่จะนำไปทำได้บ้างนะครับกระจายพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมก็ดีครับแต่ว่างานมหรสพบางงานเนี่ยมันมีเวทีเดียวนะสิจะทำอย่างไรดีจากกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อดีครับดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเกิดว่างานใดเนี่ยมีของมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้พูดไว้เผื่อว่าอนาคตจะมีการอนุโลมให้กินแอลกอฮอล์นะมันจะทำให้คนขาดสติครับเดี๋ยวมันก็จะนัวเนียแตะไปแตะมาโซเชียลดิสแทนซ์จะถูกละเลยไปหรือดีไม่ดีครับแบล็คเอาท์จำอะไรไม่ได้หรือด้วยซ้ำครับมันไม่สนุกเท่าไหร่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตอนแรกๆเขาถึงไม่ให้ขายเลยโอเคผู้ให้บริการก็เป็นเรื่องปกติโอ้อันนี้พิเศษเลยครับตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุก3ชั่วโมงหรือทุกรอบการให้บริการคนที่เขียนแผนตรงนี้เนี่ยครับค่อนข้างเข้าใจว่าในงานมหรสพเนี่ยมักจะจัดหลายรอบแล้วก็คนที่เป็นทีมงานก็จะเป็นทีมเดียวกันอาจจะเป็นไปได้ครับว่าทีมงานบางคนอาจจะไปเจอเชื้อในการแสดงรอบก่อนแต่ก็ยังกลับเข้ามาทำงานอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะไปเจอเชื้อในสัก2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เพิ่งมาแสดงอาการตอนรอบที่3รอบที่4ของการแสดงก็ได้ก็ดีครับมีการตรวจลึกขนาดนี้ก็ดีครับแต่ผมก็สงสัยว่าใครจะเป็นผู้บังคับใช้
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรอันนี้ก็คือทั้งทีมงานทั้งคนเข้างานก็เท่าๆกันนะครับโอเคครบครับไม่มีอะไรแล้วก็เขาก็ให้ไกด์ไลน์ในการล้างมือด้วยครับก็โอเคครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะไม่ละเลยกันผมเองก็บอกตามตรงครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ชะล่าใจไปบ้างเราก็ละเลยนะฮะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณจะเห็นเลยว่าตัวประกาศเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบยุ่งยากมากมายอะไรนักส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซ์ครับการวัดอุณหภูมิครับแล้วก็เรื่องของการรักษาระยะห่างจากการรักษาความสะอาดมีแค่นี้เองจริงๆครับแต่มีสิ่งที่ผมอยากจะสอบถามครับว่าเวลาที่เขาออก SHA ตรงนี้ออกมาเนี่ยออกมาแล้วใครเป็นผู้บังคับใช้แล้วก็การที่ออก SHA ออกมาเป็นแนวทางเนี่ยใครจะเป็นคน validate ตอนหลังว่าถ้าเกิดจะมี SOP สร้างขึ้นมาแล้วมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้สอดคล้องกับ SHA หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดพอสมควรครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยครับก็คือเรื่องของเจ้าของสถานที่กับทีมงาน outsource จากภายนอกคือเวลาที่เราติดตั้งงานเนี่ยครับหรือว่าเวลาที่เรารื้อถอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกระบบระบายอากาศห้องน้ำห้องส้วมอะไรเขาก็จะไม่ได้จัดเอาไว้ให้เราครับเราก็ต้องทำงานกับสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นแล้วหลายครั้งครับสุขอนามัยของพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถตรงตามแนวทางตรงนี้ได้บางงานครับห้องทานข้าวของ outsource ยังไม่มีพวกเราจะต้องไปนั่งอัดกันที่บันไดหนีไฟเพื่อที่จะนั่งกินข้าวห้องน้ำครับโอ้โหมีแค่2ล็อกอย่างเงี้ยโถเยี่ยมมี2ล็อกแต่ทีมงาน outsource ที่มาติดตั้งมี 40-50 คนคุณอาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยหน่อยหรือว่าต้องไปจัดที่ให้เราเข้ามากขึ้นหรือระบบระบายอากาศก็เช่นเดียวกันครับผมบอกเลยว่าไอ้พวกระบบ HVAC เนี่ยเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงครับผมเข้าใจแต่ว่ามันพอที่จะมีวิธีในการคุยกันได้บ้างไหมครับเช่นว่าตอนเซตอัพหรือรื้อถอนเนี่ยจะเปิดให้แต่ว่าราคาอาจจะถูกกว่าตอนที่งานจัดจริงอะไรประมาณนี้คือพวกเราก็คนนะครับเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเข้าไปทำงานเราก็ควรที่จะได้รับการปกป้องและการป้องกันความเสี่ยงในการติดโควิด-19 รวมไปจนถึงไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆเท่ากันกับผู้เข้าร่วมงานทุกคนเช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะไม่มีใครมาตอบแต่ถือว่าผมได้พูดแล้วครับและมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรกันเลยทีเดียวเชียวถ้าเกิดว่าคุณทำงานในงานแสงเสียงภาพงานจัดอีเวนต์คำถามเหล่านี้เราควรดันขึ้นไปให้ถึงคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ